พ่อแม่จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยผมก็จะขอชดใช้กับสิ่งอย่างที่ผมได้ทำผิดพลาดไปแล้วแล้วทำกับลูกแม่ทำไมครับมันเป็นเหมือนแค้นสะสมมาหลายอย่างก็ตามที่แม่ได้เห็นแชร์แบบเวลาผมคือเขาผมจะเป็นฝ่ายง้อตลอดแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เคยง้อผมดีอัตติที่เขาสั่งเขาพูดจนทะเลาะกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องที่เคยเคลียร์กันไปแล้วก็ยังทะเลาะกันซ้ำจนกระทั่งมันเป็นแบบโมโหสะสมเก็บกดสะสมมาจนกระทั่งมาเก